คลิปคลิปหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจำนวนมากเลยเป็นกรณีของพระแล้วก็มีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยนะคะตอนนั้นก็นำสามเณรในการทำวัดนะคะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งหลวงพ่ออาจจะไม่สบอารมณ์เพราะมีเนนรูปนึงเนี่ยน่าจะหลับอยู่คุณผู้ชมหลวงพ่อก็เลยลุกขึ้นไปแล้วก็ตบหัวเนนยังไม่พอนะคะถีบเนนเนี่ยต้องเอามือยันไว้เพราะเดี๋ยวจะล้มลงไปคุณผู้ชมแล้วสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วเป็นพระสงฆ์ตำแหน่งถึงขนาดเจ้าคณะอำเภอเนี่ยทำแบบนี้ได้ด้วยหรือไปดูเหตุการณ์ค่ะชัดไหมคะตอนที่หลวงพ่อเนี่ยลุกขึ้นไปแล้วก็ตบหัวเนนดังเพี้ยเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วหลังจากนั้นก็ถีบไปอีกทีนึงก็น่าจะโมโหอะค่ะโมโหหนักด้วยแต่ขออภัยนะคะท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่เจ้าคณะอำเภอคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ก็โพสต์คลิปแล้วค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดดังและเป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทำการ Facebook ไลฟ์ขณะที่ทำวัดเย็นในโบสถ์มีพระภิกษุมีสามเณรหลายรูปร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนที่พระสงฆ์รูปหนึ่งรูปนี้แหละค่ะนั่งอยู่หน้าสุดเลยคุณผู้ชมก็คาดกันว่าเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละลุกขึ้นแล้วก็เดินไปช่วงกลางแถวหลังจากนั้นลงมือตบที่ศีรษะของสามเณรตามที่เพจระบุเสียงดังก้องเลยดังเพี้ยตะแกงนะคุณผู้ชมนะชัดๆเน้นๆดังมากแล้วก็ถีบเนนจนเนนเนี่ยต้องใช้แขนเนี่ยค้ำยันเอาไว้ไม่ให้หงายหลังไม่ให้หงายลงไปแล้วคลิปก็ตัดไปนะคะข้อความที่เพจระบุบอกว่าเหรียญต่างมุมมองเจียนกะโหลกสักปาร์ต2ปาร์ตเสียงดังฟังชัดแล้วก็บอกว่าขำเท่ากับบาปขอฝากข่าวเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทำโทษเนนเป็นถึงพระราชาคณะชั้นเทพสมควรหรือไม่นี่เป็นการตั้งคำถามของเพจอยากดันเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ล่าสุดเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วัดหนองกุงอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นไปพบกับพระราชปริยัติโสพลนะคะซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกลุ่งก็คือหลวงพ่อที่ลุกขึ้นไปตบหัวเนนแล้วก็ถีบเนนนั่นแหละชี้แจงนะคะบอกว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่นำพระภิกษุสามเณรในวัดทำวัดเย็นที่โบสถ์แล้วก็มีการ Facebook ไลฟ์ไปด้วยขณะทำวัดก็พบว่าสามเณรก้อนคำนั่งหลับแบบคว่ำหน้าเลยนะก็ลุกขึ้นไปใช้สันมือในตบไปที่ท้ายทอย1ครั้งเพี้ยหลังจากนั้นก็ใช้เท้าเนี่ยยันเป็นการสั่งสอนที่ไม่รุนแรงให้รู้ตัวหน่อยว่าไม่ควรทำเช่นนี้แล้วก็เตือนต่อหน้าทุกๆคนนะว่าถ้ายังไม่ปรับปรุงตัวจะไล่ออกจากวัดเพราะที่ให้อยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะเกรงใจคนที่พามาบวชเรียนซึ่งสามเณรก้อนคำนั้นเนี่ยทำผิดมาหลายครั้งไม่ยอมทำวัดเช้าไม่มาปฏิบัติกิจของสงฆ์แล้วก็ถูกทำโทษมาหลายครั้งก็ยังทำผิดซ้ำๆแล้วก็ฝากไปถึงโซเชียลมีเดียนะที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์มาตำหนิมาด่าทออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไตร่ตรองหน่อยแล้วก็ควรจะรับข้อมูลให้รอบด้านด้วยค่ะเหลียบไปเห็นสัมมาเนนี่แหละเอาหมวกยุ่งสิทำไมกำลังไล่สดกำลังไล่สดมันก็ไม่ฟื้นนะ3ครั้ง4ครั้งหลวงพ่อก็เลยเดินไปกับนี่ละต้มนี่ละนี่อธิบายมูฟังอยู่นี่ตบนี่เพราะมันตบเป็นแบนเปียนี่ปกติหลวงพ่อตบพ่อมันดังให้มูนั้นญาติซื้อเสร็จแล้วมันเนี่ยไปบัจจิยกตัวนี้มันก็บ่ได้ยกดอกเด่นน่ะแต่เนี่ยนี่มันไม่ฟังเลยเนี่ยไม่นอนเลยบอกเองก็ไม่นอนกลับไปตบตามธรรมดาบ่ได้อย่างน้องบ่ได้ไปเขียดไปเขียดในอย่างนี้เนี่ยเขายังบอกอยู่นี่เนี่ยนี่มันเนี่ยบ่เต็มบาทหลวงพ่อจะไล่นี่ไล่เทียแล้วแต่ว่าสงสารกำนันผู้เอามาไปเก็บเด็กที่เล่ร่อนสัญจรอยู่ลุงเหมียนเนี่ยเนี่ยสงสารเพราะฉะนั้นการลงโทษไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นปกติของพระอยู่แล้วล่ะ
ไม่มีพระรูปไหนหรอกที่ไปเกียจชังลูกศิษย์ลูกหาจะไปรุนแรงเนี่ยนะคือฟังจากหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าสามเณรก้อนคำเนี่ยคือดื้อทำผิดมาหลายครั้งเตือนมาแล้วก็หลายหนนะคะรอบนี้ก็เลยจัดให้ไป1ปั๊บแล้วก็ทีไปอีก1ทีสามเณรก้อนคำอายุ14ปีก็บอกว่าไม่ได้โกรธหลวงพ่อนะเพราะถือเป็นการสั่งสอนยอมรับว่าตัวสามเณรก็ทำผิดทำผิดบ่อยด้วยชอบหลับตอนทำวัดเช้าแล้วก็เย็นถูกลงโทษมาหลายครั้งทั้งให้ไปวิ่งทั้งให้อาบน้ำเย็นในช่วงหน้าหนาวให้ยืนแล้วก็โอ้โดนมาสารพัดหลายอย่างนี่ตอนสัมภาษณ์ยังหัวเราะอยู่นะยังยิ้มได้นะคะหลังจากนั้นสามเณรก้อนคำก็กราบหลวงพ่อแล้วก็ให้สัญญาบอกเดี๋ยวจะตั้งใจทำวัดไม่หลับอีกแล้วเมื่อหลวงพ่อถามว่าถ้าทำผิดอีกจะให้ไล่ออกหรือให้โดนบ้องหูสามเณรบอกเลยขอเลือกโดนบ้องหูมากกว่าถูกไล่ออกจากวัดค่ะถามหน่อยว่าที่มาอยู่วัดเนี่ยเราเคยโดนหลวงพ่อทำโทษยังไงบ้างก็ให้ยืนยืนอาบน้ำล้างหน้าล้างหน้ากับวิ่งรอบพุทธมณฑลครับแสดงว่าทำผิดบ่อยเลยใช่ไหมครับตลอดเหมือนก็เหมือนเพิ่นอุปการะผมเมื่อสิครับเพิ่นกันนี่มันก็สร้างสอนเพื่ออยากให้ได้ดีจริงครับมันคือโมฟังกันอันนี้ครับร่วมกับธรรมดาก็เลยรู้แค่นี้ในการพ่อครับหนึ่งไปทำวัดสองสิบวันลาบตัวลูกทำวัดคนนู้นนี่อยู่ไหนสิบวันลาบตัวพยานเด้อทำไมล่ะเจอเวลาทำวัดเนี่ยเป็นพยานเด้อถ้าหลับจะทำไงแล้วจงก็ทำไงถ้าหลับตัวลูกให้หลวงพ่อไล่ออกจากวัดเลยงูเลยไล่ออกจากวัดขณะที่คุณฉัตรชัยโลหมาศเป็นอดีตกำนันตำบลหนองกรุงก็บอกว่าตนเองเป็นคนพาสามเณรก้อนคำมาบวชเพราะว่าครอบครัวยากจนพ่อแม่ต้องตระเวนพาไปรับจ้างต่างจังหวัดต้องออกจากโรงเรียนขณะเรียนชั้นป.1ญาติพี่น้องก็อยากให้หลานมีความรู้จึงขอร้องให้พามาบวชเรียนนะคะก็เลยพามาบวชที่วัดแห่งนี้ที่ผ่านมาก็พอรู้ถึงพฤติกรรมของสามเณรส่วนตัวไม่คิดอะไรค่ะและไม่คิดว่าการลงโทษของหลวงพ่อเป็นความรุนแรงเป็นการสั่งสอนลูกหลานให้หลาบจำส่วนของโยมอุปถากที่รู้จักอุปนิสัยของหลวงพ่อเป็นอย่างดีก็ยืนยันเช่นกันนะคะเชื่อว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีคอยกันแกล้งแล้วก็นำเรื่องดังกล่าวมาโพสต์โจมตีหลวงพ่อค่ะแกปกติแกเด็กก็คือเด็กนะครับก็ทำอาจจะทำผิดบ้างก็ท่านเจ้าคุณก็ลงโทษตามระเบียบของวัดตามกฎระเบียบของวัดท่านเจ้าคุณท่านถือปฏิบัติมานะครับทีนี้หลายครั้งนะครับท่านเจ้าคุณก็บอกว่าเด็กคนนี้มันก็ทำผิดมาหลายครั้งผมก็ได้มาขอเมตตาจากท่านนะครับเพื่อให้โอกาสลูกหลานนะครับเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือแล้วก็อยู่ในวัดประจำปกตินะครับท่านก็มีบทลงโทษของท่านนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ดีได้ดีจากวัดนี้เป็นเจ้าคนนายคนส่วนมากก็โดนท่านเจ้าคุณลงโทษตามระเบียบตามกฎของวัดอยู่ประจำก็เป็นลักษณะของการสั่งสอนลูกหลานนะคะอยากให้ได้ดีได้ดีนั่นแหละคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการชี้แจงจากทางเจ้าอาวาสแล้วตัวของเนนเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็ยอมรับว่าตัวเองก็ดื้อนั่นแหละ